ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้กับเฟสปิ้วในคลิปนี้เนาะเราก็จะมารีวิวสินค้าจากทางนับโวกันนะคะเป็นคีย์บอร์ดแมคานิคอลระดับไฮเอนด์แต่ว่าราคาแสนถูกมากๆเลยนะเรียกได้ว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วล่ะตอนนี้นะคะเป็นชื่อรุ่น Eternal X29 นะคะตัวนี้เป็นแมคานิคอลที่มีปุ่มให้เลือกถึง3แบบด้วยกันนะคะมีบลูเรดแล้วก็บราวน์เนาะอันนี้ก็ลองอันบ็อกซ์ให้ดูก่อนนะคะแบบรวดเร็วทันใจทุกคนเนาะใครที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดใหม่นะคะลองดูรีวิวตัวนี้ดูนะแบบจะมาป้ายยาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาให้เฟซด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงกันเนาะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่า Let's go เรามาดูของในกล่องกันบ้างดีกว่านะคะก็จะมีเป็นคู่มือเนาะแล้วก็มีใบรับประกันนะคะอันนี้มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะใครที่แบบอ่านอังกฤษไม่ออกก็สามารถอ่านเป็นภาษาไทยได้นะคะในกล่องก็ยังมีสติกเกอร์แถมมาให้ด้วยนะคะสไตล์นับโวเลยคือแบบที่บ้านเฟสมีเยอะมากๆนะคะแบบสะสมเอาไปแปะคอมอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะส่วนต่อมาก็จะเป็นที่ดึงคีย์แคปนะคะแล้วก็จะเป็นที่ดึงปุ่มออกมาได้นะคะเราสามารถปรับเปลี่ยนปุ่มได้ส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นสายแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดนะอันนี้แบบเป็นแยกกันนะคะถือว่าดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสายกันบ้างดีกว่าตัวสายที่เฟสอยากจะพูดแยกนะคะคือเขาทำมาดีมากเลยทุกคนมันเป็นสายถักนะคะความยาว 1.8 เมตรเนาะเป็นสาย USB เสียบเข้าคอมค่ะสำหรับ USB ทั้ง2นะคะหัวจะเป็นแบบ Gold เนาะก็ทำให้ระบบการส่งสัญญาณเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะที่ทำแยกกันนี่ก็เหมาะกับการที่เอาพกพาไปเล่นร้านเกมหรือว่าจะเอาไปแข่งขันก็ได้นะคะเรียกได้ว่าบริษัทเนี่ยใส่ใจกับลูกค้ามากๆเลยนะเฟสชอบมากๆเลยแบบเปิดกล่องมาแบบตะลึงอ่ะทุกคนเฮ้ยทำไมมันแยกออกจากกันอะไรอย่างนี้ในส่วนของพระเอกของเราเนาะก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดเองโอ้โหถือว่าแบบสวยงามมากๆนะคะมีฟังก์ชันให้มาแบบจัดเต็มมากๆคุ้มกับราคาที่เสียไปแน่นอนเนาะตัวนี้จะเป็นทรงออกเล็กๆนะคะแบบพกพาสะดวกนั่นเองไม่ได้มีความหนามากเนาะสำหรับตัวพื้นผิวนะคะก็จะออกแนวแบบสักสานหนึ่งเป็น ABS นะคะออกพลาสติกอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีความคงทนแข็งแรงมากๆตรงด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นตัวป๊อกแป๊กไว้ปรับระดับต่างๆของตัวคีย์บอร์ดได้นะคะตัวนี้ใช้เป็นหัวแบบไมโครเนาะคือเป็นขนาดเล็กต่อเข้ากับคีย์บอร์ดนั่นเองเรามาดูตอนเสียบไฟกันบ้างดีกว่านะคะพอเสียบเรียบร้อยก็จะแบบมีฟังก์ชันฟุบๆขึ้นมานะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องปุ่มปรับเสียงอ่ะมันมีไฟด้วยเห็นปะไอที่มันเป็นกลมๆหมุนๆตรงมุมบนอ่ะคือว่าสวยสุดๆเลยนะคะตรงรอบตัวของคีย์บอร์ดก็จะมีไฟให้ด้วยอายะคุ้มมากๆตัวนี้แบบเป็นไม่รู้จะอวยอะไรอะคือมันดีมากๆเลยทุกคนก่อนที่เราจะไปเข้าในโหมดไฟนะคะเดี๋ยวเราขอพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูเกี่ยวกับสวิตช์ของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้กันบ้างดีกว่า Let's goเริ่มจากตัวปุ่มนะคะปุ่มเนี่ยเขามีการยิงเลเซอร์เนาะทะลุทั้งปุ่มไทยแล้วก็ปุ่มอังกฤษเลยนะคะปกติบางแบรนด์เนี่ยจะเป็นสกรีนไทยอย่างเดียวเนาะแต่ตัวนี้แบบว่าให้ไฟเนี่ยมันสามารถล่อภาษาไทยได้ด้วยนะคะถือว่าดีมากแล้วก็สามารถใช้กับคีย์บอร์ดอื่นๆได้ด้วยสำหรับตัวสวิตช์ที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นโอเทมูสวิตช์เนาะสามารถปรับแต่งสวิตช์ได้เหมือนกันโดยใช้ที่ดึงนะคะที่เขาแถมมาให้นั่นเองแล้วตัวสวิตช์เนี้ยมันมีให้เลือกทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะก็จะมีบูเลดแล้วก็บาวเนาะตัวบาวที่เฟสได้มาเนี่ยเสียงมันจะเบานะคะแต่ว่ามีกลไกการกดเนี่ยเหมือนกับตัวบูนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครชอบเสียงเบาแต่ว่าอยากกดคลิกมันนี่ก็เลือกตัวนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเทสกันบ้างดีกว่าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้อ้างอิงจากการใช้จริงๆเลยเนาะแล้วก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนของตัวกล้องเลยนะคะจะมีลักษณะที่แบบว่าความดังอ่ะคือมันจะอยู่แค่ตัวคีย์แคปแล้วก็กระทบกับพื้นข้างล่างแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าความคลิกกี้จากตัวสวิตช์เนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เนาะ
การกดสำหรับเฟสว่ามันโอเคมากๆเลยนะทุกคนมันนุ่มมือมากๆอ่ะก็แล้วแต่ความชอบของคนเราเนาะถ้าเกิดใครอยากลองไปเทสอะไรเงี้ยไปลองดูได้ที่หน้าร้านเลยนะคะบนคีย์บอร์ดก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษนะคะโดยการกดปุ่มฟังก์ชันถึง F1 ถึง F12 นะคะก็จะมีลูกเล่นต่างๆที่เขาให้มาเนาะแล้วก็จะมีฟังก์ชัน Windows Lock ให้ด้วยนะคะก็ล็อกตอนที่แบบเราจะเล่นเกมไม่ให้ Windows เนี่ยมันเด้งขึ้นมานั่นเองเรามาเริ่มช่วงฟังก์ชันไฟของเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้กันมากดีกว่านะคะตัวนี้จะปรับไฟได้ทั้งหมด5ระดับเนาะโดยการกดปุ่มฟังก์ชันบวกกับปุ่มขึ้นลงนะคะก็จะเป็นการปรับระดับไฟนั่นเองแล้วก็ปรับระดับความเร็วนะคะด้วยการกดปุ่มฟังก์ชันเลือกไปทางซ้ายหรือไปทางขวานั่นเองนะคะมันก็จะช้าแล้วก็แบบเร็วขึ้นแล้วแต่เนาะสำหรับการปรับความเร็วนะคะก็จะมีทั้งหมด4ระดับด้วยกันเนาะสำหรับฟังก์ชันไฟต่อมานะคะก็คือการเปลี่ยนสีไฟตัวนี้ก็สามารถใช้ได้กับหลายๆโหมดเลยเนาะกดฟังก์ชันบวกกับปุ่มบวกนะคะที่อยู่ตรงข้างๆกับตัวลบอะตัว delete อะก็จะกดตรงนั้นนะคะน้องก็จะเปลี่ยนสีไฟได้สำหรับอีกตัวนึงที่เป็นตัวลบข้างๆกับตัวบวกมันก็จะเป็นตัวปรับทิศทางของไฟนะคะว่าอยากให้ไปทางซ้ายหรือว่าให้ไปทางขวานั่นเองโหมดไฟของเจ้าตัวนี้นะคะมีทั้งหมด18โหมดด้วยกันเนาะสามารถกดปุ่มฟังก์ชันนะคะแล้วก็ตั้งแต่ M1 ถึง M16 เลยในแต่ละโหมดนะคะมันก็จะอยู่ในปุ่มนั้นทั้งหมด3อันนะคะในโหมดแรกของเราก็จะเป็นวนลูปธรรมดาเนาะแบบไล่สีไปเรื่อยๆสำหรับอันต่อมานะคะก็จะเป็นสีแบบวาบสีลุ้งแบบนี้แล้วก็อีกอันต่อมานะคะก็จะเป็นสีลุ้งที่แบบค้างไว้เลยนะแล้วก็ไล่สีไว้เลยค้างไว้อย่างนี้นะคะมาอีกอันนึงนะคะต้องปุ่มโฮมกันบ้างปุ่มโฮมเนี่ยก็จะเป็นออกแนวริปเปิลนะคะริปเปิลคือแบบการกดแล้วมันก็จะมีเด้งนู่นนี่นั่นนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือฟังก์ชันแรกนะของปุ่มโฮมต่อมาฟังก์ชันที่2นะคะเป็นการแบบกดแล้วก็ติดตามที่นิ้วเรากดนั่นเองเนาะอันนี้เฟซชอบมากๆนะคะสวยๆ สวยเลยแหละสำหรับอันที่3นะคะอันที่3ก็จะเป็นแบบกระจายออกเป็นแถวอย่างนี้เป็นแถวสำหรับโหมดต่อมานะคะเรามาดูกันที่ปุ่มอัพกันบ้างเนาะปุ่มอัพเนี่ยก็จะเป็นแบบเราจะเล่นให้เองอัตโนมัตินะคะมีการแรนดอมสีเนาะเป็นการไล่สีปกติเลยโหมดที่8นะคะเฟซขอเรียกโหมดนี้ว่าโหมดระเบิดละกันเนาะเพราะโหมดนี้เนี่ยมันจะมารวมกันตรงจุดกลางคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ระเบิดออกฟิวแบบนี้เลยในโหมดที่9นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบโหมดฝนตกเนาะก็จะมีแบบฟิวขึ้นมาแบบช้าๆบ้างสลับกันไปนะคะโหมดที่10นะคะโหมดที่แบบสุดเท่ตลอดกาลนั่นคือไฟเวฟนั่นเองนะสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางตามที่แบบเฟซบอกไปได้เลยนะคะโหมดที่11เนาะก็จะเป็นโหมดไฟเวฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าไฟเวฟอันนี้จะเป็นแบบค่อยๆเฟดสีไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ไล่เป็นทีละอันเป็นส่วนๆเนาะโหมดที่12นะคะก็จะเป็นไฟเวฟแบบวงกลมนะคะมันจะหมุนวนเป็นวงกลมอะทุกคนโหมดที่13นะคะเป็นโหมดที่แบบว่าไฟแต่ละปุ่มเนี่ยมันก็จะมีการแบบฟิกสีของมันมาแล้วนะคะเป็นเฉพาะปุ่มมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะลองสังเกตตัวใดตัวหนึ่งดูเนาะอย่างเช่นตัว L อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ได้แบบเหมือนสีเดียวกันไปทั้งแผงอะไรแบบนี้โหมดที่14นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่าฝนตกอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นสีอ่อนๆพัสเทลน่ารักอันนี้น่ารักจริงๆนะแล้วก็ในคลิปนะคะเฟซข้ามไปอันนึงนะต้องขออภัยด้วยนะคะไงโหมดที่16นะคะก็จะเป็นแบบไปกลับเองนะปิ๊บปิ๊บปิ๊บโหมดที่17นะคะก็จะเป็นโหมดที่ไฟค้างไว้เฉยๆนะแบบไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็โหมดสุดท้ายนะคะโหมดที่18นั่นเองโหมด18ก็จะเป็นแบบไล่สีนะคะจากตรงกลางขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับฟังก์ชันต่างๆที่ใส่เข้ามาในคีย์บอร์ด X29 จากทางนับโวเนาะเรียกได้ว่าสวยงามสุดๆไปเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจสามารถดูได้ที่ร้านพวกเกมมิ่งเกียร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น JIBมีอะไรกะมีเยอะแยะมากมายนะคะลองไปหาดูกันได้เนาะราคาก็ประมาณ 1,600 ประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าถ้ามีโปรโมชั่นอาจจะลดมากกว่านี้นั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้เฟซด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงกันในทุกๆวันนั่นเองสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอ้โปรแกรมอ่ะมีด้วยนะอย่าลืมไปโหลดกันได้นะคะในเว็บของนับโวโอเคแล้วไว้เจอกันนะบ๊ายบาย